ซึ่งไม่ทราบว่าน้องๆอยู่มออะไรกันบ้างครับสาม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 นะครับซึ่งก็อาจจะคุ้นเคยกันมาบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลไม้เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยจังหวัดของเราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของในการคล้ายๆกับเป็นเกษตรกรใช่ไหมครับบางทีก็อาจจะมีการปลูกทั้งแตงโมหรือว่าปลูกผลไม้ต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นถือว่าเป็นเกษตรกรคนหนึ่งนะครับเราก็ควรที่จะมีความเข้าใจนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาอธิบายถึงชนิดของผลกันว่าผลเนี่ยมีกี่ชนิดนะครับผลทั้งหมดเนี่ยมี3ชนิดด้วยกันนะครับซึ่งก็มีผลไม้ทั้งหมดอยู่3ชนิดที่พี่มาให้ดูวันนี้ผลแท้นะครับคือทรูฟู้ดเนี่ยผลแท้เนี่ยคือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นแตงโมก็คือว่าคือผลที่เจริญมาจากรังไข่เท่านั้นอย่างเช่นแตงโมเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้จะเป็นคล้ายกับรังไข่นะครับมันก็จะคล้ายๆกับแตงโมก็จะมีผลไม้พวกนี้จะเป็นผลแท้นะครับต่อมานะครับคือผลเทียมนะครับหรือว่า accessory food นะครับคือผลที่เกิดจากองค์ประกอบต่างๆนะครับโดยมีองค์ประกอบหลักคือผนังรังไข่ผ่านรองดอกแล้วก็ไปประดับนะครับตัวอย่างของแอปเปิลนะครับก็เป็นผลเทียมนะครับก็คือaccessory food นะครับก็มีมาจากรังไข่ผลรองดอกแล้วก็ใบประดับนะครับประเภทสุดท้ายก็คือผลลมนะครับนอกจากนั้นผลลมก็คือphytotropic food นะครับคือผลไม้ที่ไร้เมล็ดนั่นเองนะครับก็คือกล้วยเนี่ยก็คือลักษณะของมันจะออกมาโดยไม่มีการเจริญหลังผลิตสุกี้แล้วนะครับก็คือว่ามันก็จะออกมาเป็นแล้วก็ผลลมก็คือไม่มีเมล็ดเลยในนี้นะครับในกล้วยก็ไม่มีเมล็ดนี่ก็คือผลลมนั่นเองซึ่งมันก็เป็นตัวอย่างของผลไม้ทั้งหมด3ชนิดนะครับพี่ๆมาทุกคนดูซึ่งพี่หวังว่าน้องๆก็จะนำความรู้ตรงนี้เนี่ยไปใช้ในการดำรงชีวิตของน้องได้เวลาในแล้วเรียนม.ปลายเนี่ยก็ต้องพบเจอกับพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องนำเนื้อหาตรงนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้แล้วก็สามารถไปบอกกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับว่าผลไม้พวกนี้หรือว่าการที่เราจะเลือกซื้อผลไม้ต่างๆก็สามารถนำความรู้ตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ครับวันนี้พี่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับ